ก็วันนี้มาสอนเทคนิคพื้นฐานนะคือนำสเกล3โน้ตต่อ1สายมาลองเล่นเป็นลิกพวกข้ามสายบ้างนะก็คือว่าผมยกตัวอย่างพวกสเกล A minor ก็ได้จาก712นะครับก็ลองไล่ไปกลับให้ฟังก่อนนะครับก็ทางนิ้ว3โน้ตต่อ1สายคอร์ดไอสเกล A minor ก็มีโน้ตเฟส12 14 15นะครับก็ A B C สาย4ก็12 14 15เหมือนกันครับแล้วก็สาย3 12 14 16สาย2 13 15 17สาย1 13 15 17ครับก็รวมกันก็ฟอร์มนิ้วโดยมากก็จะอาจจะเป็นเริ่มนิ้วชี้จบนิ้วก้อยทุกสายนะคร่าวๆประมาณนั้นคราวนี้แทนที่มันจะไล่ธรรมดาก็จะลองข้ามสายเช่นสาย5มาสาย3นะครับต่อมาก็จับคู่ต่อมาสาย4มาสาย2แล้วก็สาย3มาสาย1รวมกันช้านะครับก็อาจจะฝึกย้อนกลับสวนทางขึ้นมาก็ได้เช่นสาย1มาสาย3สาย2มา4แล้วก็สาย3มาสาย5นิ้วถ้าเกิดบางทีเราเล่นข้ามไปแทนที่จะใช้นางก้อยอาจจะเปลี่ยนเป็นกลางนางนะครับในสาย5เพื่อลงมาสาย3จะได้อยู่นิ้วเดียวกันชี้กับกลางอยู่เฟสเดียวกันแล้วก็สาย4กับสาย2ก็จะใช้ชี้กลางนางเหมือนกันพอสาย2ก็ชี้กลางก้อยแล้วก็สาย3กับสาย1ก็ชี้กลางเพราะนั้นจะเหมือนว่าไม่มีฟอร์มนิ้วที่มันเป็นชี้นางก้อยหรือเป็นชี้กลางนางกับชี้กลางก้อยเท่านั้นมันก็จะสามารถเล่นได้คล่องมากขึ้นแล้วแทนที่เราจะเล่นแค่ไล่ไปกลับธรรมดาก็จะลองสร้างแพทเทิร์นดีดทุกตัวก็เปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์ออนครับในทุกสายคือดีดสายละครั้งเดียวแล้วข้ามมาสาย3สาย4ข้ามมาสาย2แล้วก็สาย3ข้ามมาสาย1เล่นเร็วๆมันจะฟังดูน่าสนใจมากขึ้นและพอเราคล่องแทนที่เราจะเล่นแค่บล็อก A A minor ก็ถอยหลังมาโน้ตยังอยู่พูดถึงในคีย์ C หรือคีย์ A minor คือไม่มีชาร์ปมีแฟตก็อาจจะมาเริ่มไล่สเกลเริ่มจากโน้ต G จบโน้ต G นะก็หรือจะเรียกว่า G mix solidian อะไรอย่างนี้เรายังไม่พูดเรื่องโหมดเราพูดถึงแค่ฟอร์มสเกลพื้นฐานก่อนแล้วบล็อกต่อมาก็เริ่มที่ F เริ่มที่ Eก็ใช้ทุกบล็อกแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันลองข้ามสายดูเช่นตรง G นะครับแล้วก็เป็นจะไปกลับบ้างก็ได้หรือตรง F นะครับก็มันจะทำให้เราจำสเกลได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเราไล่แค่ไปกลับเราสามารถไปได้ทุกทิศทางลองเริ่มจาก E บ้างอะไรประมาณนี้ครับลองไปฝึกดูครับ